เก็บตกวันเกิดหนิงปณิตาสามีสุดที่รักถูกปากสุดหวานสยบข่าวลือทุกประเด็นหนิงปณิตาจัดปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเมื่อค่ำคืนวานเพื่อนพ้องเดินทางมาร่วมอวยพรและสังสรรค์กันอย่างครื้นเครงหวานสุดยกให้ซีนจินสามีสุดที่รักบรรจงจูบปากสุดหวานบอกเลยว่าสยบข่าวลือทุกประเด็นได้อย่างราบคราบไปเลยปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเมื่อค่ำคืนวาน14ธันวาคมของผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณิตาธรรมวัฒนะต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่รวมคนดังของวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมสังสรรค์กันอย่างครื้นเครงอาทินีโน่เมธานีอ้ำพัชราภาภพพรประภาปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แหวนเมพิชยนาถเบกกี้ศรีธัญญาและอื่นๆและที่ขาดไม่ได้คือจินจรินทร์ธรรมวัฒนะสามีสุดที่รักและลูกสาวคนสวยน้องนิรินทร์ที่ยืนเคียงข้างอยู่ตลอดทั้งงานเลยทีเดียวนอกจากจะได้เห็นความรักและมิตรภาพของเพื่อนๆเกิร์ลแก๊งของหนิงปณิตาแล้วเรายังได้เห็นซีนหวานที่ยกให้เป็นที่สุดของงานปาร์ตี้วันเกิดนั่นคือช็อตที่จินสามีบรรจงจูบลงบนปากของหนิงภรรยาสุดรักอย่างโรแมนติกท่ามกลางเสียงแซวของบรรดาผองเพื่อนต้องบอกว่าซีนนี้คือสยบข่าวลือทุกประเด็นได้อย่างราบคราบไปเลยนะจ๊ะคอนเฟิร์มรักยืนยงและขาเตียงยังมั่นคงแข็งแรงมากๆThank you.